คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอสอุดรค่ะตำรวจรวบผู้ค้ายาบ้าเครือข่ายเรื่องจำกลางอุดรธานีได้พร้อมของกลางตำรวจจับกลุ่มตัวนายจักรายุทธนางสาวกนิกากนิษฐวงศ์พร้อมของกลางยาบ้า 1,162 เมตรและนายชยานนท์ธนบุญไพศาลพร้อมของกลางยาบ้า 764 เมตรบรรจุอยู่ในกล่องขนมอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด .38 ม่อม่อและเครื่องกระสุนทั้งนี้ตำรวจสืบทราบว่ามีวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมจัดปาร์ตี้เสพยาบ้ากันจึงนำกำลังไปตรวจสอบบ้านพักหลังดังกล่าวโดยพบนายจักรายุทธและนางสาวกนิกากำลังนั่งเสพยาบ้าเห็นเจ้าหน้าที่ได้โยนยาบ้าลงหน้าต่างจำนวน2เมตรตรวจคนในบ้านพบยาบ้าอีก 1,162 เมตรต่อมาได้ขยายผลไปจับกลุ่มตัวนายชยานนท์ได้ที่บ้านพักตรวจคนภายในบ้านพบยาบ้า 764 เมตรและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจากการสอบสวนนายจักรายุทธสารภาพว่าตนกับนางสาวกันกาได้ร่วมกันค้ายาบ้าโดยตนเคยถูกจับกุมในคดีเสพยาบ้าเมื่อปีที่แล้วเดือนพฤษภาคมอยู่ในเรือนจำกลางอุดรธานีแล้วได้รู้จักกับนายการที่ถูกจับกุมในคดียาบ้าซึ่งได้ให้เบอร์แฟนมาหลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์ติดต่อนำยาบ้ามาส่งให้กับตนส่วนนายชยานนท์สารภาพว่านำยาบ้าจากทั้งสองคนไปเสพและจำหน่ายจนมาถูกจับกุมดังกล่าวเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน